มนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินของคุณมากกว่าเดิมเขาบอกว่ามีชื่อเกมด้วยชื่อเกมว่าเก้าอี้ดนตรีสดกับความลับของเดอะพาร์กินสันเก้าอี้ดนตรีธรรมดานะเก้าอี้ดนตรีสดกติกาเป็นยังไงคะพี่ท็อปมีอยู่3อย่างค่ะตรงนั้นคือกล่องแห่งความลับใช่ไหมถูกต้องตรงนี้คือดนตรีสดและตรงนี้คือเก้าอี้กติกาง่ายมากเลยเดี๋ยวให้หน่อยแน่จับ1อย่างที่อยู่ในกล่องแห่งความลับนั้นค่ะเสร็จปุ๊บดนตรีสดจะเล่นให้เหล่าแฟนคลับเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเดินวนไปเรื่อยๆจนกว่าดนตรีจะหยุดเสร็จแล้วไปนั่งปุ๊บคนที่นั่งจะเป็นคนได้โอกาสตอบความลับที่อยู่ในกล่องตรงนั้นนี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นความลับของสมาชิกวงเดอะพาร์กินสันด้วยให้ทายว่าเป็นความลับของใครเพราะฉะนั้นแฟนคลับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะนั่งรู้ก่อนนะว่าตอบถูกเปล่าครับผมนะคะใครที่ได้คะแนนสูงสุดไปมีของรางวัลพิเศษจากเดอะพาร์กินสันแน่นอนเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราให้พี่ๆสมาชิกในวงเลือกที่จะให้เปิดดีกว่ากล่องไหนก่อนดีพี่ตัวว่าไงดีคะคุณจะเปิดกล่องไหนดีคะกล่องนี้ก็ได้ครับนี่นะคะผมรู้สึกกล่องแรกกล่องนี้ดูหน้าตาแปลกๆนะครับเหมือนเมื่อกี้เป็นนักร้องอยู่เลยอ๋อลืมบอกว่านี่เขามีการเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยนี่ดนตรีสดพร้อมนะครับพร้อมโอเคครับผมพร้อมแล้วนะคะกล่องแห่งความลับกล่องแรกนั่นก็คือคลิปดาร์คคลิปดาร์คนี้เป็นคุณสมบัติของใครในเดอะพาร์กินสันเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะฝั่งนู้นเตรียมตัวมีคำตอบไว้ในใจนะเดี๋ยวพี่จะเล่นดนตรีสดให้นะคะพร้อมแล้ว1 2 3ไปบอกเลยคำเดียวโคตรแมนไม่รู้ใครได้แต่นี่นั่งแล้วโอเคอ่ะได้ไปนะฮะสำหรับในกล่องความลับวันนั้นคลิปดาร์กคิดว่าเป็นความลับของใครในเดอะพาร์กินสันคลิปดาร์กใช่ไหมครับครับผมมูยองต้องคิดว่าคนที่ชอบคลิปดาร์กนะครับครับบัตชื่อคลิปมันบอกแล้วครับดูจากคาแรคเตอร์ดูจากคาแรคเตอร์ต้องเป็นพี่โตครับพี่โตครับพี่โตครับเป็นไงครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับได้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามพี่โตหน่อยคลิปดาร์กนี่เกี่ยวข้องกับพี่ยังไงคะหนูมองพี่เป็นคนดูจริงใจใส่ซื่อพี่ไปชอบเลยดักดาร์กไหมอ่ะบ้าๆครับคือผมชอบดูไอ้คลิปพวกเก็บศพหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดูแล้วเอามาปองกับตัวเองเฉยครับดูแล้วเอามาอะไรกับตัวเองนะครับมาปลงครับมาปลงว่าชีวิตวันหนึ่งผมอาจจะไปนอนอยู่ตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการเข้าใจชอบดูชอบดูเกิดแก่เจ็บตายใช่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคลิปดาร์กที่ว่าคือเป็นเหมือนคลิปที่ดูแล้วมันดักดาร์กนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวต้องไปดูบ้างแหละนี่ไม่ดาร์กนะอันนี้ถือว่าเป็นทางสายกลางนะเป็นธรรมะดักดาร์กก็มีฮะเพราะฉะนั้นได้ไปแล้ว1คะแนน1คนต่อไปเดี๋ยวให้พี่การบ้างดีกว่า okay, ครับกล่องไหนดีคะซ้ายสุดเลยฮะนี่นะคะครับกล่องนี้ข้างในจะเป็นคุณสมบัติหรือว่าเป็นสิ่งของของใครเปิดออกมา1 2 3แก๊ง3ชาแก๊ง3ชาเออ1ในสมาชิกวงเดอะพาร์กินสันที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง3ชาอ้าวอาจจะเป็นพี่กางก็ได้สมาชิกเก่าที่เป็นพี่น้องกับพี่หนงหรือเปล่าเออหรืออาจจะเป็นอ้าวอาจจะเป็นแบบใบไม่รู้หนูคลองเตยที่กลับมาเป็นสมาชิกเดี๋ยวพาคินสันปล่อยเข้าไปเถอะเอานะเดี๋ยวเต้นขอเป็นแบบสไตล์เดี๋ยวพาคินสันนะเต็มตัวให้พร้อมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปจับจัง
ังหวะนี้มากนะครับคือเหมือนจับได้ว่ากองต้องมีรัวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องหยุดนี่เป็นอัจฉริยะทางด้านการดนตรีอ่ะคิดว่าแก๊งสามชาเป็นความลับของสมาชิกคนไหนของเดอะพาร์กินสันครับพี่เบียร์พี่เบียร์ทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่เบียร์จากลักษณะการแต่งตัวแล้วก็รัศมีที่ออร่าเป็นปั่นหมายถึงแบบความแดนซ์ความเป็นลูกทุ่งฮะครับขอต้องใช้ในเลยฮะซีซั่นหน้าเป็นกรรมการเดอะสตาร์ก็ได้นะเราเนี่ยพี่เบียร์คุณได้มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสามชาใช่หรือไม่หนึ่งถูกไหมถูกต้องครับพี่เบียร์ครับทำไมครับผมชอบดูครับอ๋อเป็นแฟนคลับของสามชาอะไรนะครับสามชาเลยเป็นไงฮะมันดูแบบสามชาพี่เอาพักขาไงพักตลกไงนี่โอ๊ยแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหทายถูกหมดเลยอ่ะโอ้โหแต่ที่เหลืออาจจะไม่ใช่ของพี่การก็ได้นะ อันนี้ได้ไปคนละ1คะแนนแล้วนะสาว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 ทำคะแนนหน่อยถ้าได้คะแนนเท่ากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็หักรางวัลแบ่งกันอะไรกันโอเคนะอ่ะกล่องต่อไปเลยดีกว่าให้พี่เบียร์นี่แหละค่ะเลือกเลยเหลืออีก2กล่องค่ะขวาสุดเลยครับขวาสุดกล่องนี้คุณสมบัติได้โอตาคุ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 เออแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้แฟนคลับตอบแล้วกันโอตาคุคิดว่าเป็นใครเดี๋ยวก่อนฮะก็เรียนตีก่อนสิแหมรีบก็เรียนตีก่อนคิดเตรียมไว้ก่อนคิดเตรียมไว้ก่อนอ่ะพี่ๆวงการเดี๋ยวพากินสันพร้อมนะคะไปเลยค่ะโอ้โหมาแนวโซไม่อันนี้ไม่โซแล้วอันนี้มาเลเก้แล้วเออนี่ลักษณะเต้นเพลงช้าไม่ค่อยเป็นนะครับแกงนี้ดูมาครับโอ้โหเหมือนมองเห็นเลยนะครับเนี่ยเออเหมือนแบบเต้นวอลอะไรอยู่นะคะอันนี้หัวจริงหรือเปล่าครับโอ้จริงค่ะโอ้โหลุกเป็นใครในเดอะพาร์กินสันครับลองต้องพี่การแน่นอนค่ะพี่การทำไมถึงได้มั่นใจมากขนาดนั้นครับเขามีบุคลิกคล้ายๆโอตาคุบุคลิกคล้ายๆโอตาคุเดี๋ยวก่อนถามก่อนโอตาคุนี่คืออะไรน้องๆเขารู้หรือเปล่าญี่ปุ่นไม่โอตาคุคือพวกบ้าการ์ตูนญี่ปุ่นอ๋อพี่ก็เป็นเออพี่การคะคุณมีความเกี่ยวข้องกับโอตาคุใช่ไหมคะใช่แล้วฮะโหแม่นทุกคนเลยอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำไมถึงเป็นโอตาคุครับมีที่มาที่ไปไหมครับมันอ่านมาตั้งแต่เด็กๆอะฮะบางเรื่องนี่ก็10กว่าปียังไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อ่านเรื่องอะไรอยู่บ้างครับเยอะฮะโอ้โหไล่ไม่ถูกเลยดังที่ตามอยู่จริงจังก็วันพีชแต่เรื่องหลักๆเลยรู้โตจบแล้วนะครับรู้ยังจบแล้วฮะโอ้ยเหมือนตายตาหลับไปข้างนึงติดเท้านานเออนะคะตอนนี้ได้ไปคนละ1คะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันที่คำถามสุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นน้องคนนี้ตอบถูกก็เดี๋ยวเราหักรางวัลแบ่งกันเพราะว่าคะแนนเท่ากันนะโอเคเหลืออยู่อีก2กล่องค่ะเหลือกล่องสุดท้ายเลยเปิดเลยแล้วกันนะคะให้หน่อยแน่เลือกกล่องสุดท้ายคนเลือกเล่นตึงตึงตึงครับผมกล่องนี้คือลูกโป่งอ้าวมาทำลูกโป่งลูกโป่งเกี่ยวข้องอะไรใครในเดอะพาร์กินสันเกี่ยวข้องกับลูกโป่งบ้างเขาอาจจะเป็นนักเป่าลูกโป่งหรือเขาอาจจะเคยรับจ็อบอยู่ในซาฟารีวอลซาฟารีวอลหรืออยู่ในสวนสยามไม่แน่ใจเล่นลูกโป่งดอกตีพร้อมนะคะครับสองหนึ่งป้ายจังหวะที่คุณเคยมาแล้วพี่ท็อปจะไปแย่งเก้าอี้เขาทำไม
เฮ้ยยังเออยังอย่ากักอย่ากักเลยยังเล่นก่อนเต้นก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นลมพอดีเอาละได้คนละคำถามเลยสงสัยเอ็นมีของรางวัลกี่ชิ้นครับพี่ๆเดี๋ยวทางกินสันครับเดี๋ยวเราตอบคำถามกันดีกว่าขอตรงนี้เลยครับคิดว่าลูกโป่งเป็นความลับของใครในเดอะพาร์คินสันลูกโป่งน่าจะเป็นของพี่การค่ะของพี่การนะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่การล่ะครับเพราะหน้าพี่เหมือนลูกโป่งไม่ใช่ไม่น่าใช่เขาดูแบ๊วๆดิอ๋อดูแบ๊วๆใส่แบ๊วไม่ได้ไกลผมเท่าไหร่เลยอ่ะจริงๆพี่การครับเป็นคำตอบที่ครับถูกต้องครับได้ไปถึงนะทำไมครับลูกโป่งเป็นความลับอะไรของพี่การครับเป็นไปได้ผมจะไม่พูดถึงเลยครับไม่กลัวลูกโป่งครับที่เห็นทีมงานขอลูกโป่งหน่อยเร็วมาหนูก็ไม่ได้ตัวเหม็นใช่ป่ะคะพี่โอ้ยอย่าเลยฮะแสดงว่าโอ้กลัวจริงๆไม่นะทำไมถึงกลัวลูกโป่งเคยมีประสบการณ์อะไรที่เราเกี่ยวข้องกับลูกโป่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวางก่อนเขาคุยด้วยไม่ได้วางไว้ในนี้อ่ะวางแล้วอะไรนะฮะโอ้โหมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้เราฝังใจเกี่ยวกับลูกโป่งคะก็เด็กๆเคยถือลูกโป่งเล่นอยู่เนี่ยครับแล้วก็เดินอยู่กับพ่อก็เดินแกว่งไปแกว่งมาสักพักนึงมาโดนลูกโป่งแตกแล้วมันก็ดีดเข้าหน้าแล้วก็หูดับเลยกลัวแค่นั้นแหละง่ายๆเลยฮะแล้วถ้าเกิดว่าทุกวันนี้มีคนมาทำลูกโป่งแตกใส่นี่จะโกรธเขาไหมครับโกรธฮะยังไม่เล่นดีกว่าเนอะนะเพราะฉะนั้นผลสรุปค่ะทุกคนได้กันไปคนละ1คะแนนเท่ากันออกไหมอ่ะก็คนไหนออกไหมมา1 2 3เร็วๆโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกนี่ไปยิงชุบกันคนละคู่ไปยิงชุบต่อยิงชุบคนนี้ชนะไปยิงชุบแล้วต่อยิงชุบมาคนนี้ชนะมานี่สองคนนี้มาต่อยิงชุบกันเร็วต่อยิงชุบโอเคจบไงได้แชมป์แล้วเล่นมาตั้งนานต่อยิงชุบตั้งแต่แรกก็จบแล้วอุตส่าห์ที่เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ผู้ชนะของเรามารับของรางวัลเลยนี่เป็นอะไรคะพี่การอะไรคะพี่เพียงเป็นแผ่นซิงเกิลของพวกเราเองฮะพร้อมลายเซ็นด้วยแสดงความยินดีด้วย